การประชุมแม่น้ำ5สายนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมแม่น้ำขับเคลื่อนประเทศทั้ง5สายในครั้งนี้ครับโดยชี้แจงสาเหตุที่ต้องปฏิวัติยึดอำนาจและก็เตือนคนที่หนีคดีไปต่างประเทศว่าให้หยุดบิดเบือนใส่ร้ายให้ข้อมูลที่เป็นผลร้ายต่อแผ่นดินเกิดครับเช้าวันนี้มีการประชุมแม่น้ำ5สายอย่างเป็นทางการครั้งที่5นะครับแม่น้ำ5สายนี้ก็ประกอบด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ครับคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญการประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9:30 นที่ผ่านมานี้แล้วนะครับถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกทั้งหมดกว่า700คนก็คือส่วนที่มาใหม่เนี่ยนะครับทั้งสภาขับเคลื่อนแล้วก็กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมร่วมกันด้วยกับแม่น้ำทั้ง5สายภายในห้องประชุมรัฐสภาขณะเดียวกันก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับมาร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วยนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการประชุมจะมีรูปแบบอย่างเป็นปกติทั่วไปครับเริ่มจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวต้อนรับและนายกรัฐมนตรีชี้แจงการทำงานของรัฐบาลว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วและจะมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือจนถึงเดือนกรกฎาคม2560โดยถ้าหากมีหน่วยงานหรือว่าบุคคลใดสงสัยในประเด็นต่างๆก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ซักถามนายกรัฐมนตรีได้โดยที่นายกรัฐมนตรีอาจจะตอบเองหรือให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงตอบก็ได้และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีจะมีการเปิดแถลงข่าวนะครับให้กับสื่อมวลชนได้ทราบขณะเดียวกันคุณสุวพันธ์ก็ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการบอกว่ารัฐบาลจะเริ่มเดินหน้าพระราชบัญญัติปิโตรเลียม3ฉบับเข้าสู่สภาครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงวิปยังไม่ได้รับเรื่องเลยซึ่งหากร่างกฎหมายไหนที่รัฐบาลจะผลักดันแต่ยังมีความเห็นต่างก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีการตกผลึกก่อนครับเมื่อเริ่มการประชุมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องปฏิวัติด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวต่อที่ประชุมนะคะว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.จำเป็นต้องเข้ามายึดอำนาจเพราะสถานการณ์ของประเทศในช่วง10เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่22พฤษภาคม2557มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนประเทศเดินต่อไปไม่ได้เมื่อเข้าแล้วก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆที่หมักหมมให้เรียบร้อยโดยช่วยการรักษาความสงบของบ้านเมืองพร้อมทั้งตั้งคำถามโดยระบุถึงคนที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศพยายามใส่ร้ายประเทศไทยและบิดเบือนข้อมูลต่างๆด้วยการอ้างข้อมูลเท็จสร้างความเกลียดชังให้คนในชาติประชาชนจะยังเชื่อคนอย่างนี้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้ก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาเนี่ยอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษนะครับ